ทนของสภาวะในการบอกแค่แบบค่อนถอยต่อคุณลักษณะของกาแฟผมนะครับโดยนางสาวสิริรัตน์ เกิดสิริครับจากม.เทโชท่านเหมือนเดิมนะครับไปเชิญครับค่ะก็สวัสดีคณาจารย์และผู้ร่วมประชุมวิชาการทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางสาววรรณยาเพิ่มพุ่มและนางสาวสิริรัตน์ เกิดสิริเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะวันนี้จะมาพูดหัวข้องานวิจัยเรื่องอิทธิพลของสภาวะในการอบแห้งแบบข้นฝอยต่อคุณลักษณะของกาแฟผงค่ะกาแฟนะคะเป็นพืชทางเศรษฐกิจและเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากความต้องการในการบริโภคกาแฟภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นสังเกตได้จากในปัจจุบันนี้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟออกมาขายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะค่ะสายพันธุ์กาแฟที่ยุ่งผูกในเชิงการค้าจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะได้แก่สายพันธุ์กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าค่ะกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านี้ก็จะนิยมปลูกมากทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่กาแฟอาราบิก้านี้ก็จะมีกลิ่นที่หอมมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกาแฟโรบัสต้านะคะค่ะส่วนกาแฟโรบัสต้านั้นเราจะนิยมปลูกมากทางภาคใต้ของประเทศไทยค่ะจะปลูกมากทางจังหวัดกระบี่ชุมพรระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะกาแฟโรบัสต้าเนี่ยจะมีรสชาติที่เปรี้ยวผสมฝาดนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นมากค่ะค่ะและก่อนที่เราจะได้เป็นกาแฟผงเนี่ยเราจะต้องผ่านกระบวนการคัดแยกเมล็ดกาแฟก่อนนะคะซึ่งในกระบวนการนี้เราจะเจอเมล็ดกาแฟที่ไม่ตรงตามมาตรฐานมากมายนะคะได้แก่เมล็ดกลมเมล็ดกวงแล้วก็เมล็ดรีบค่ะดังนั้นงานวิจัยนี้นะคะจึงได้ศึกษาการสภาวะของการผลิตกาแฟผงโดยใช้เมล็ดกาแฟที่ไม่ตรงตามมาตรฐานเหล่านี้ค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดกาแฟเหล่านี้ค่ะซึ่งสายพันธุ์ที่เราใช้คือสายพันธุ์อาราบิก้านะคะค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อหาสภาวะในการอบแห้งของกาแฟผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยค่ะค่ะต่อมาจะมารู้จักหลักการทำงานของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยนะคะการทำแห้งแบบพ่นฝอยก็จะเป็นเทคนิคการระเหยน้ำออกจากของเหลวโดยการร้อนนะคะโดยกระบวนการนี้จะทำการพ่นของเหลวออกมาเป็นละอองขนาดเล็กนะคะแล้วก็เข้าผสมกับอากาศร้อนอย่างรวดเร็วทำให้น้ำที่อยู่ในละอองของเหลวเนี่ยระเหยไปจนหมดจากนั้นไอ้ของเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นผงแล้วก็จะตกลงตรงสู่ตัวคือไอ้ตัวเก็บผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะค่ะนี่คือส่วนประกอบของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยนะคะเราจะเริ่มจากตัวสวิตช์เปิดปิดค่ะแล้วนี่คือหน้าจอสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะคะเริ่มแรกอาหารเหลวเนี่ยจะถูกปั๊มผ่านสายยางนี้เข้ามาบริเวณนี้นะคะแล้วจะถูกพ่นให้เป็นละอองเข้ามาสู่ตัวไดอิ้งแชมเบอร์นะคะแล้วก็ผสมกับลมร้อนอย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นอาหารเหลวจะกลายเป็นผงและตกลงสู่เครื่องเก็บไอ้ตัวเก็บผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะคือบริเวณส่วนตรงนี้นะคะค่ะงานวิจัยนี้เราจะทำการวิเคราะห์ตัวอย่างกาแฟโดยการหายิวหรือปริมาณกาแฟสูงสุดนะคะความชื้นค่า water activity ค่าการละลายค่าสีและขนาดของกาแฟผงค่ะค่ะโดยเราจะเริ่มเข้าสู่วิธีการทดลองนะคะโดยเริ่มแรกเราจะเตรียมตัวอย่างน้ำกาแฟนะคะโดยการนำเมล็ดกาแฟคั่วมาเข้าเครื่องบดค่ะจากนั้นเราจะได้มาเป็นกาแฟบดและจากนั้นก็นำไปต้มที่หม้อต้มความดันสูงเราจะได้น้ำกาแฟที่มีความเข้มข้น 3-5 องศาบิดค่ะค่ะต่อมาเราจะนำเข้าสู่เครื่องระเหยสุญญากาศนะคะเพื่อปรับระดับความเข้มข้นของน้ำกาแฟให้ได้ความเข้มข้นที่10องศาบิดค่ะค่ะแล้วจากนั้นก็นำไปศึกษาสภาวะการอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณลักษณะกาแฟผงนะคะโดยเมื่อเราได้น้ำกาแฟที่มีความเข้มข้น10องศาบิดแล้วเนี่ยเราจะนำมาเติมมอนโตเด็กซิน 5% นะคะจากนั้นเราจะนำเข้าสู่เครื่องสเปรย์ไดเพื่อได้กาแฟผงออกมาค่ะโดยเครื่องสเปรย์ไดนี้เราจะทำการ
แปรรูปอุณหภูมิลมร้อนค่ะเข้าที่140 160 180องศาเซลเซียสปั๊มเรทที่10 15 20% และแอดพาริเตอร์เรทที่80 90และ100%ค่ะค่ะและกราฟนี้นะคะก็จะเป็นกราฟการทดลองเบื้องต้นนะคะในการหาสภาวะของกาแฟนะคะโดยกราฟนี้นะคะจะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิลมร้อนขาเข้านะคะโดยเทียบกับปริมาณกาแฟสูบนะคะที่ได้ค่ะซึ่งจากกราฟนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการเพิ่มอุณหภูมินะคะก็จะส่งผลทำให้มีค่าปริมาณกาแฟสูบเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยอุณหภูมิที่160องศาเซลเซียสนะคะจะส่งผลทำให้มีค่าปริมาณยิวนะคะมากที่สุดค่ะค่ะและส่วนกราฟนี้นะคะก็จะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าปั๊มนะคะกับค่าปริมาณยูนะคะซึ่งจากกราฟนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ปั๊มนะคะก็จะส่งผลทำให้มีค่าปริมาณกาแฟหงเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยที่ค่าปั๊มที่ 15% นะคะจะส่งผลทำให้มีค่าปริมาณกาแฟหงมากที่สุดค่ะค่ะและกราฟนี้นะคะก็จะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าแอสไพเรตเตอร์เรทนะคะต่อปริมาณกาแฟหงค่ะซึ่งค่า aspirator rate ที่ 90% นะคะจะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดค่ะซึ่งก็จะส่งผลทำให้มีค่าปริมาณกาแฟผงมากที่สุดนะคะจากนั้นเราจะนำค่าการเหล่านี้นะคะมาใช้ในการทดสอบค่ะค่ะเมื่อเราได้ทำการทดสอบเบื้องต้นแล้วนะคะเราจะได้ช่วงของค่าตัวแปรของเราออกมานะคะซึ่งช่วงของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าเราจะได้อยู่ที่ช่วง140-180องศาเซลเซียสนะคะปั๊มเรทอยู่ที่ช่วง 10-20% และแอสไพเรเตอร์เรทอยู่ในช่วง 80-100% ค่ะค่ะจากนั้นเราจะนำไปออกแบบการทดลองโดยวิธีบล็อกแบ็คเก็ตดีไซน์นะคะโดยจะทำการทดลองทั้งหมด3ซ้ำจะได้ค่าจากการทดลองออกมาดังตารางค่ะและจะนำไปหาค่าจากการทำนายนะคะเพื่อเปรียบเทียบว่าค่าจากการทดลองและค่าจากการทำนายเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่นะคะซึ่งการทดลองของเราก็ทั้งสองค่านี้มีค่าใกล้เคียงกันค่ะโดยค่าที่ได้จากการทำนายเราจะหาได้จากสมการการทำนายดังสมการดังนี้ค่ะค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นผลและวิจารณ์ผลการทดลองค่ะซึ่งจากการทดลองนะคะเราก็จะสามารถนำมาวิเคราะห์นะคะหาค่าสมการการถดถอยของค่าเฉลี่ยปริมาณกาแฟนะคะที่ระดับมีระยะสัมพันธ์ 0.05 ค่ะโดยเราจะนำค่าคือจากตารางนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าที่ค่า x1 ค่า x1 ยกกำลัง2และค่า x2 ยกกำลัง2นะคะจะมีค่า p-value นะคะที่น้อยกว่า 0.05 ค่ะคือจะมีค่าความแตกต่างกันทางสถิตินะคะค่ะจากนั้นก็จะนำมาคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการการถดถอยนะคะจากค่าเฉลี่ยของกาแฟผงค่ะโดยเราจะนำค่า coefficient estimate นี่นะคะมาเข้าสู่สมการการทำนายอิทธิพลของกาแฟค่ะที่ส่งผลต่อปริมาณกาแฟผงในการอบแห้งแบบพ่นฝอยค่ะซึ่งก็จะได้สมการดังต่อไปนี้นะคะค่ะซึ่งจากการทดลองนะคะเราจะนำมาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนนะคะซึ่งเราก็จะได้ค่า alpha นะคะอยู่ที่ 94.24% ค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นโมเดลกราฟนะคะที่ได้จากการทดลองนะคะซึ่งจากกราฟนี้นะคะก็จะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิลมร้อนขาเข้านะคะและค่าปั๊มค่ะซึ่งจากกราฟก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำการเพิ่มอุณหภูมิและค่าปั๊มนะคะก็จะส่งผลทำให้มีค่าปริมาณกาแฟผงเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยมีค่าปั๊มที่ 15% ค่ะและค่าอุณหภูมิอยู่ที่160องศาเซลเซียสค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้มีค่าปริมาณกาแฟผงสูงที่สุดอยู่ที่ 11.89% ค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิลมร้อนขาเข้านะคะและค่า aspirator rate ค่ะซึ่งจากโมเดลกราฟนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำการเพิ่มอุณหภูมินะคะก็จะส่งผลทำให้มีค่าปริมาณกาแฟผงเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนค่า aspirator rate นะคะก็จะส่งผลเพียงเล็กน้อยนะคะต่อค่าปริมาณกาแฟผงค่ะค่ะและโมเดลนี้ก็จะเป็นโมเดลเกี่ยวกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปั๊มนะคะและค่า aspirator rate ค่ะซึ่งจากโมเดลนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการเพิ่มค่าปั๊มนะคะก็จะส่งผลทำให้มีค่าปริมาณกาแฟหงเพิ่มมากขึ้นค่ะและส่วนค่า aspirator rate นะคะก็จะมีผลต่อปริมาณกาแฟหงเพียงเล็กน้อยค่ะค่ะจากการที่เราทำการทดลองได้ผลแล้วนะคะนี่คือค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพนะคะโดยงานวิจัยนี้จะได้ความชื้นอยู่ที่ 3.46% นะคะค่า water activity อยู่ที่ 0.23ซึ่งค่าความชื้นกับค่า water activity นี้เราจะเทียบกับค่ามาตรฐานชุมชนนะคะซึ่งค่ามาตรฐานชุมชนจะมีความชื้นไม่เกิน 6% และมีค่า water activity ไม่เกิน 0.6 ค่ะ
ค่าความสว่างของงานวิจัยของกาแฟอยู่ที่ 42.69 ค่าความเป็นสีแดงอยู่ที่ 10.70 และค่าความเป็นสีเหลืองอยู่ที่ 26.48 ค่ะค่าการละลายที่4และ30องศาเซลเซียสอยู่ที่87และ91ค่ะโดยค่าการละลายนี้จะสอดคล้องกับงานวิจัยของสโลวนและชัยรัตน์นะคะซึ่งเขาจะทำการศึกษาการละลายของสับปะรดผงที่4และ30องศาเซลเซียสค่ะจะมีค่าอยู่ในช่วง93และ94ตามลำดับค่ะซึ่งงานวิจัยเราก็สอดคล้องนะคะและสุดท้ายคือขนาดของกาแฟผงค่ะจะอยู่ที่60ถึง200ไมครอนค่ะค่ะต่อไปจะเป็นสรุปผลการทดลองนะคะสภาวะที่ดีที่สุดของการอบแห้งกาแฟผงคืออุณหภูมิลงร้อนค่ะค่าที่เหมาะสมคือ166องศาเซลเซียสค่ะปั๊มเรท 15% และแอสเพเรเตอร์เรท 81% ปริมาณกาแฟผงสูงสุดคือ 11% ค่ะปริมาณความชื้นของกาแฟผงอยู่ที่ 3.46% ค่า Water Activity เท่ากับ 0.23 ค่าความสว่างค่าสีแดงและค่าสีเหลืองคือ42 10และ26ตามลำดับค่ะการละลายที่อุณหภูมิน้ำ4และ30องศาเซลเซียสมีค่าการละลายคือ87และ91ตามลำดับและสุดท้ายคือขนาดของกาแฟผงมีขนาดระหว่าง60ถึง200ไมครอนค่ะค่ะก็ขอขอบคุณสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงคำแนะนำและข้อเสนอแนะในระหว่างการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะมีคำถามขอเชิญท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับดีเรียนหนูทำตัวกาแฟเนี่ยตอนที่เอาข้าวสเปรดาเนี่ยความเข้มข้นมันอยู่ประมาณ10ลิตรใช่ไหมครับแล้วพอความเข้มสุดถึงแล้วเนี่ยพอข้าวสเปรดาลดเติม3มอลโดได้กินไปอีกตอนนี้ 5% นะตอนนี้ยิวที่ออกมาเนี่ยมันไม่น่าจะใช่มีมอลโดกาแฟแล้วเนาะมันมีมอลโดได้กินด้วยใช่ป่ะแนะนำขอแนะนำนิดเดียวนะครับก็คือตัวปกติแล้วในการผลิตกาแฟจริงเนี่ยเขาไม่เติมมอลโดเอ็กซ์ตินนะครับเขาจะพยายามทำความเข้มข้นของกาแฟเนี่ยให้มากไปกว่านี้แล้วก็เอาไปสเปรย์เลยมันออกมาเป็นผงนะครับออกมาเป็นผงได้เลยในอุตสาหกรรมเขาทำจริงๆแล้วเนี่ยตัวกาแฟที่ instant coffee ที่ผลิตมาเนี่ยมันไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับแค่ทำความเข้มข้นให้ดีแล้วก็สเปรย์ออกมามันได้นะครับไม่เหมือนกับน้ำสับปะรดแรงต่างที่เราเติมมอโตเรสซินลงไปอันนี้อีกนิดนึงอีกประเด็นนึงก็คือว่าอยากถามว่าจริงๆแล้วตัวกาแฟที่ออกมาเป็นผงเนี่ยหนูคิดดีลยังไงอ่ะหนูเอาทั้งหมดเลยดีป่ะอ๋อคือที่จากการคำนวณครั้งแรกคือเป็นกรัมค่ะแล้วก็มาทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้หมายความมาเพราะฉีดออกมาเป็นผงเสร็จเก็บหมดเกลี้ยงเลยที่ตักมาด้วยตัวไซโครนก็เก็บมาเกลี้ยงเลยคิดเป็นยิวหมดเลยใช่ไหมครับค่ะคือเฉพาะตัวเก็บที่ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะฮะแล้วนี่หนูจะได้กาแฟออกมาใช่ไหมครับเอากาแฟนั้นมาละลายน้ำเนาะค่ะใจผมมองภาพไม่ออกว่าตอนที่หาค่าการละลายเนี่ยหนูเอากาแฟผงใส่ไปในน้ำแล้วก็กวนใช่ปะคือเข้าเครื่องเซติฟิวอีกครั้งนึงนะคะอาจารย์แล้วก็ทำให้มันตกตะกอนนะคะแล้วเราจะเอาส่วนที่ใสไปอบแห้งต่ออะค่ะแล้วก็ดูการว่าหลังจากอบแห้งแล้วเนี่ยมันจะมีปริมาณน้ำเหลือเท่าไหร่แล้วเราก็จะมาคิดการละลายค่ะเพราะปกติแล้วการทำกาแฟเนี่ยเขาต้องทำให้กาแฟจมน้ำนะครับไอเป็นผงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเห็นได้เลยว่ามันไม่จมน้ำจมมากจมใช่ไหมปกติแล้วใส่กาแฟพยายามทำให้มันใส่ปุ๊บละลายจมลงในน้ำละลายบั๊บเลยดิสไซน์กาแฟอันนี้ก็เลยไม่เป็นไรครับผมแค่ถามเพราะว่ามองภาพตามไม่ค่อยทันขอบคุณครับอาจารย์อยู่ที่มอโตเลติ้งนะครับเพื่อนคุณอ้างงานของอาจารย์ชลาเขาคุณใช้มอโตเลติ้งนี้ดีคุณใช้กี่ดีครับดีครับใช้มอโตเลติ้ง 5% ใช้กี่ดีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คือการคือการจะบอกว่าเอาเม็ดกาแฟที่ด้อยคุณภาพมาทำให้มีคุณภาพโดยการทำกาแฟผงใช่ไหมโอเคนี้เพิ่นว่าเอฟเฟกต์ของมอนโตเลตินเนี่ยมันก็ม
มันก็จะเป็นไฮโดรคาร์บอนตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการสเตอริไลน์เนาะเขาก็ต้องดูด้วยว่ามันมีค่าดีๆทำแบบยิ่งดีต่างๆมันก็ยิ่งมันคงตัวเห็นด้วยกับที่กู้นะครับก็คืองานยิววัดถิ่นในวัดยิวของมอเตอร์เรตติ้งไปด้วยครับมันไม่ใช่ยิวของกาแฟถูกไหมครับแล้วก็มีคาร์บอนสกัดคาเฟอีนต่อไหมหรือว่าไงไม่มีจบแค่นี้นะครับผมช่วยได้เท่านี้ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับนี่ก็คือข้อดีที่เราได้มาร่วมกันฟังพวกนี้นะครับเราได้ความรู้เพิ่มเติมจากหัวข้อที่พรีเซนต์จากอาจารย์ที่แนะนำกันเยอะๆเลยนะผมว่าต่อไปเราต้องดำเนินการในด้านนี้ต่อไปนะครับช่วยนะครับขอบคุณผู้นำเสนอทั้งสองครับขอบคุณมากครับ